แกไม่ปฏิบัติวันหนึ่งหนี้เสียหายหลายแสนวันหนึ่งก็มีความหมายข้าฝากให้แกไปคิดเป็นการบ้านเรื่องของคนอื่นเราไปแก้เขาไม่ได้ที่แก้ได้คือตัวเราแก้ข้างนอกเป็นเรื่องโลกแต่แก้ที่ตัวเรานี่เป็นเรื่องธรรมของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธนะคะที่3กรกฎาคม2567นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านใหม่ๆเข้าสู่ช่องของเรานะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านเก่าๆที่อยู่คู่กับช่องของเรามานานนะคะก็เห็นมีญาติธรรมท่านเก่าๆเนาะมาเขียนข้อความให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่หายไปสักระยะหนึ่งเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เขียนมาแชร์กันนะคะแต่ว่าญาติธรรมท่านนี้ท่านเคยมีปัญหานะคะเราก็เคยแนะนำเขานะคะว่าอย่าเครียดมากนะคะอย่าเครียดมากให้วางเขาก็ทำไม่ได้เราบอกเขาว่าถ้าเราเครียดเราเก็บสะสมความเครียดไว้มากๆมันจะไม่สบายนะคะคือเอาง่ายๆดิฉันกลัวว่าดิฉันจะให้คำแนะนำใครไปแล้วเช่นแบบเราฟังปัญหาของเขาแล้วเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเขาจะไม่สบายเงี้ยเราก็บอกเขาว่าระวังจะไม่สบายฮะแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็เลยรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยฉันเคยบอกใครหรือฉันทักใครเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นจริงฉันก็เลยรู้สึกเราก็เลยรู้สึกเริ่มกลัวค่ะว่าทำไมมันเกิดขึ้นจริงอย่างสิ่งที่เราเคยบอกเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาเชื่อเราก็คงจะดีแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเวลาใครก็ตามที่มาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยค่ะดิฉันเข้าใจว่าคนส่วนมากเนี่ยแค่อยากเล่าให้ฟังแค่อยากระบายหรือว่าอยากได้คำแนะนำแต่ว่าเขาไม่ได้พิจารณาในสิ่งที่เราแนะนำไปจริงๆหรือบางทีเขาพิจารณาแต่เขาวางไม่ได้เขาทำไม่ได้ฮะมันก็เลยเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยกับกายสังขารของเขาจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนมีคนนึงเคยบอกว่าพี่นาฏพูดแบบนี้หนูอะกลัวเลยรู้สึกว่ามันจะต้องระวังตัวมากขึ้นหรือว่าถ้าฟังแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นนะก็ถือว่าดีเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นคำเตือนนะคะเป็นคำเตือนว่าให้ระวังตัวในช่วงนี้นะหรือว่าให้ระวังสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้หลีกหนีพลังงานไม่ดีเป็นหลีกหนีความคิดที่มันแบบทำให้เราซึมเศร้าเสียใจเศร้าโศกอะไรก็ตามอะค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะหลวงตาบอกว่าหลวงตาก็พูดเสมอแหละมันอยู่ที่ว่าคนอะจะฟังแล้วอินตามหรือว่าเข้าใจพิจารณาตามในสิ่งที่ท่านพูดไหมเวลาเราเครียดนะคะเราก็รู้แหละบางทีเรารู้ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นอยู่ที่ตัวเราบางทีมันเป็นปัญหาจากผู้อื่นจากลูกจากเต้าจากสามีหรืออะไรก็ตามเงี้ยจากพ่อจากแม่อะไรก็ตามเวลาเราแนะนำไปเนี่ยเขาอะอาจจะฟังเราบ้างหรือไม่ฟังเราบ้างบางทีมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตัวเราที่เราพยายามจะแก้มันถ้าเราไปบอกคนอื่นที่เขาฟังเฉยๆเขาไม่ได้แก้ค่ะเขาไม่ได้แก้ปัญหาในสิ่งนั้นเราก็เอาความรู้สึกเราเนี่ยไปจับกับเขาเช่นไปเครียดกับเขาไปเศร้ากับเขาอะไรเงี้ย
เมื่อทำไปนานๆแล้วมันหาทางออกไม่เจอนะรู้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนแล้วแต่เราแค่ฟังผ่านๆนะคะเราอ่ะก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมันเป็นการที่เราทำร้ายกายเราเองหลวงตาบอกนะคะทำร้ายใจเราเองทำร้ายกายเราเองโดยที่ไม่มีคนอื่นมาทำร้ายเราเลยคือถึงเขาจะไม่ได้เอามีดเอาไม้เอาอะไรๆมาตีเราก็ตามให้เราเกิดอาการณขณะนั้นเจ็บป่วยหรือว่าเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับกายแล้วณขณะนั้นแต่ว่าความทรมานด้านจิตใจมันมีผลมากเลยเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยที่จิตใจเราไปเกาะไปกำความเศร้าความโศกความเสียใจความเครียดความกังวลอ่ะมันจะทำให้กายสังขารเราทำงานผิดปกตินะฮะพวกเซลล์ต่างๆพวกดินน้ำลมไฟในร่างกายมันผิดปกติหมดเลยนะฮะนี่แหละที่ท่านสอนเราแต่เวลาเราฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล่ะเราไม่ได้ทำตามเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเราไม่ได้รู้อ่ะจนเราแบบจนมันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วค่ะเราถึงบอกว่าโอ้ยท่านเคยบอกเราแล้วท่านเคยเตือนเราแล้วท่านเคยสอนเราแล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดตามพิจารณาตามนะฮะก็แบบอยากเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับใครที่เครียดจัดๆแล้วหาทางลงไม่ได้ค่ะบางทีบางอย่างเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะมันยังแก้ปัญหาไม่ได้นะขณะนั้นมันยังคิดไม่ตกนะคะแล้วถ้าเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแล้วเรายังหาทางลงไม่ได้โดยที่เรารู้อ่ะเราฟังเราผ่านหูผ่านตามาหมดแล้วแต่เราไม่ได้ทำอย่างที่ท่านสอนน่ะแสดงว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจอย่างที่ท่านฝึกท่านสอนมาให้เราแบบเวลาเหมือนเราเจอข้อสอบอะค่ะเรารู้อ่ะเรารู้คำถามเนี้ยแล้วเรารู้ทางออกมันน่ะแต่เราแบบไม่ทำแบบเนี้ยเราคิดไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะหลายๆคนความคนนะปัจจุบันเป็นโรคเครียดกันเยอะมากถามว่าเราเห็นเรารู้ตามข่าวแล้วรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกโอ้ยตัวใครตัวมันจริงวะยุคนี้ตัวใครตัวมันจริงเพราะว่ามันไปบอกใครไม่ได้อะค่ะฉะนั้นน่ะถ้าใครที่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วปฏิบัติธรรมอยู่แล้วอะแล้วท่านเริ่มใช้ความเพียรความตั้งมั่นบอกว่าเออคุณหน้ามันก็จริงแหละพี่ก็รู้แหละว่าความทุกข์มันเยอะมากเลยหรือว่าเราภัยพี่บาดปัญหาต่างๆเข้ามารุมเร้าเราเนี่ยเราถ้าเราไม่เอาตัวเราออกมาเราต้องตายแน่ๆเลยทุกคนก็รู้นะคะและทีเนี้ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มจับอารมณ์แบบนี้ได้เนี่ยพยายามดึงกายดึงจิตตัวเองออกมาให้ได้นะดึงจิตออกมาให้ได้อย่าเอาจิตไปจมอยู่กับความทุกข์นะคะนั่นแหละเนาะถ้ามันเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันคือมันเกิดการเสียหายละถ้ามันไม่ได้เกิดอาการทางกายเนี่ยแสดงว่าจิตมันยังไม่ถึงขั้นออกทางกายแต่ตอนนี้มันกำลังกุ้มอยู่กำลังเครียดอยู่กำลังเศร้าอยู่แล้วมันเศร้ามันเครียดไปนานๆๆๆทีนี้ก็จะเริ่มมาละท้องอืดท้องเฟ้อปวดหัวเลยเนี่ยเกิดสิ่งต่างๆในร่างกายผิดปกติล้มหมอนนอนเสือไปหาหมอละเนี่ยคือออกอาการทางกายละถึงต้องไปหาหมอนะฮะถึงไม่ต้องไปกินยานะฮะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนะฮะถ้าใครที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วดิฉันว่าเขาน่าจะพิจารณาเห็นคนที่มีความตั้งมั่นจริงๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจสำหรับหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาใดๆอยู่ก็ตามนะฮะอันเนี้ยผู้พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าผู้พูดไม่รู้นะผู้พูดก็เจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจอความทุกข์เจอความกระวนกระวายของจิตใจเจอความไม่พอของจิตใจนะคะไม่ว่ากายมันอยู่ตรงไหนก็ตามความรักโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาความอยากมีอยากเป็นอยากได้มันตามเราไปตลอดเวลาฉะนั้นนะถ้าเราไม่ได้รับการฝึกความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็ตามเราไปไม่ว่าจะชาติภพนี้ชาติภพที่ผ่านมาหรือชาติภพต่อไปก็ตามนะคะดังนั้นท่านก็เลยให้เราฝึกนะคะเพื่อให้มันอยู่โดยที่ไม่ทุกข์มากเกินไปนะคะเวลามันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันยากที่จะเอาคืนความเสียหายทางร่างกายนะคะความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเกิดขึ้นบางทีก็หลังจากที่เริ่มฟื้นฟูก็มาอยู่กับความทุกข์ทางกายแล้วทีเนี้ยต้องกินยานั่นนี่นู่นเวลามันคือแบบจะบอกยังไงดีโอ้ยนะเหมือนพลังงานมันดีเข้ามาตุ้มๆๆๆเลยตอนนี้นะคะ
นั่นแหละค่ะก็ค่อยๆทําไปแล้วกันเนาะอันนี้เล่าให้ฟังค่ะเราอ่านข้อความของพี่ท่านนึงมาแล้วมันอยู่ในความรู้สึกเรามากเลยนะคะเรารู้สึกโอ้ยสงสารจังเลยจะทำมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะทำอะไรไม่ได้เลยเราเวลาใครมาคุยกับเราเราก็ได้แค่แนะนำแต่เขาจะทำหรือไม่มันอยู่ที่เรื่องของเขามันอยู่ที่ตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเข้าใจมากๆเลยนะคะเข้าใจคนผู้คนมากๆเลยทั้งที่มีความทุกข์หรือมีความสุขใดๆก็ตามหรือคนที่ยังติดทางโลกอยู่หรือคนที่กำลังเจอปัญหาหนักๆและพยายามเอาตัวออกมาจากความทุกข์ความเครียดนั้นเลยนะคะนั่นแหละเนาะนี่แหละหลวงตาบอกว่าเมื่อมารับการฝึกแล้วก็ใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นบุญไม่ว่าจะเอากายไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มันเป็นประโยชน์กับที่นั่นนะคะการพิจารณาปัญญาเกิดจากการพิจารณาจากการได้ยินได้เห็นได้สัมผัสได้รับรสต่างๆนะคะเกิดการพิจารณานี่คือเราไม่ได้สมถะอย่างเดียวสมถะก็คือภาวนาเราได้วิปัสสนากรรมฐานด้วยคือการพิจารณาเกิดปัญญานะคะหูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอะไรก็พิจารณาในเรื่องนั้นนะคะเกิดปัญญาในสิ่งที่กระทบนะคะและก็ถ้าไม่พิจารณาก็แผ่เมตตาไปมันดิฉันว่ามันยากสำหรับคนที่ภัยระบาดนี่ดิฉันว่ามันยากสำหรับคนที่สู้กับใจตัวเองไม่ได้ก่อนที่เราจะสู้กับใจตัวเองได้ค่ะเราต้องบังคับมันมากๆคุณจะไปล่องลอยตามมันไม่ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าดิฉันทำได้ทันทีทันใดเพราะดิฉันก็อยู่ทางโลกมาเต็มๆเหมือนกันดิฉันก็เลยรู้สึกว่านี่ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็คงทำไม่ได้ตลอดนะไหนลองสู้กับมันสินะคะแต่ก่อนเราก็เคยบังคับจิตใจเราอยากเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยเราก็บังคับให้มันเรียนให้จบเราอยากให้มันไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วก็บังคับมันมาคือดิฉันจะใช้วิธีการบังคับจิตตัวเองทางโลกสมัยก่อนนะคะขี้เกียจเรียนมากตั้งแต่ชั้นอยู่ประถมอะค่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าฝึกบังคับใจตัวเองมาโดยที่ไม่รู้ตัวโดยการที่มีสิ่งที่บังคับความรู้สึกเราคือเราอยากให้พ่อแม่ไม่ลำบากใจเราไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจกับเราเราอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเราในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยสมัยอยู่ประถมนะคะต้องหยุดเรียน2วันคือตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่หยุดวันจันทร์ก็หยุดวันศุกร์หรือบางทีก็จันทร์หรือว่าอังคารก็พฤหัสอะไรเงี้ยต้องหยุด2วันเพราะขี้เกียจโรงเรียนมากเลยก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะไปนู่นวิ่งไปทุ่งนาไปตีตะกะตงตะกะแตนไปหาจุดจีหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ไปยกยอนะคะยกยอท่านมีช่วงนาใหม่ต้องไปก่อนเรื่องเนี้ยก็คิดว่าถ้าแม่ไม่มาเรียกเนี่ยก็ทำทีว่ากลับบ้านช้าหน่อยแล้วก็ขาดโรงเรียนไปเลยขี้เกียจเรียนหนังสือมากค่ะก็ทำแบบนี้มาจนจบป.6มาเข้ามัธยมก็รู้สึกว่าม.1อะค่ะว่าเขาไม่ให้หยุดแล้วไม่หยุดไม่ได้เหมือนประถมแล้วทำไงดีนะครับก็พยายามบังคับตัวเองไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็คือไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะคะเพราะว่าพ่อนะเป็นคนที่ดุพ่อกับแม่เนี่ยดุพ่อกันเลยตีเลี้ยงลูกด้วยไม้เรียวแล้วก็คำสอนคำด่าคำตีอะไรเงี้ยทั้งตีทั้งสอนทั้งด่านะคะก็กลัวลูกทุกคนจะกลัวพ่อกลัวแม่มากเลยก็จบม.3มาเอ้าขี้เกียจเรียนม.6มากเลยโอ้มันอยากเรียนมหาลัยมันก็ต้องจบม.6ก่อนก็ต้องเรียนบังคับตัวเองเรียนจนจบม.6นะอยู่ในกรอบนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเดินอยู่ในท่อเล็กๆตลอดเวลาเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะคะมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วรามันเป็นอะไรที่เปิดมากแล้วแต่มึงจะเรียนมึงไปทำงานก็ได้เรียนด้วยก็ได้มาสอบเฉพาะช่วงสอบก็ได้นะคะก็ทำงานด้วยเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยในช่วงแรกเป็นเด็กเสิร์ฟที่เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มันคล้ายๆโรงแรมเนาะเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ก็หลังจากนั้นก็ออกมาเรียนพี่ชายเริ่มเรียนจบก็ออกมาเรียนก็บังคับตัวเองไม่ให้แบบมีแฟนมีลูกมีผัวใดๆก็ว่าไปไม่ให้เสียคนนะคะง่ายๆก็จะอยู่แต่ห้องแล้วอ่านหนังสือไปสอบอยู่แต่ห้องอ่านหนังสือสอบไปหาเพื่อนบ้างเพื่อนผู้หญิงหอสตรีก็ไปสอบเพื่อนบางคนอ่ะทยอยไม่จบกัน
เริ่มปี3ปี4เริ่มมีแฟนเริ่มไปออกไปอยู่กับแฟนเริ่มไปทำงานโรงงานและเราก็บังคับตัวเองมาตลอดว่าฉันจะต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจฉันจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจฉันจะเรียนให้จบมหาวิทยาลัยใน3ปีครึ่ง4ปีไม่ให้เกินนี้เพราะว่าไม่ได้มีตังค์พ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งตังค์มาให้ทุกเดือนทุกเดือนนานๆทีส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราพยายามประหยัดอดออมหางานหรือกินให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆนะคะอยู่แบบนั้นมาเรื่อยๆกินแต่นมกับขนมปังอะค่ะสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้มีเงินส่งมาให้ทุกเดือนแม่ขายควายให้1ตัวเรียนจบ4ปีอะค่ะคิดดูว่าประหยัดขนาดไหนนะคะเงินก็น่าจะประมาณเกือบ 30,000 นะคะ 30,000 บาทเรียนตั้งแต่ปี2จนถึงปี4อะค่ะก็บังคับตัวเองมาตลอดดิฉันฝึกการบังคับใจตัวเองมาโดยที่ดิฉันไม่รู้ตัวคือพ่อแม่น่ะเราอยากให้ทำให้พ่อแม่ดีใจเขาเป็นตัวควบคุมเราอีกชั้นนึงนะคะแล้วเนี่ยก็เรียนมาจนจบก็บอกว่าโอ้ยเหมือนโล่งอกเหมือนอะไรที่มันครอบฉันอยู่เนี่ยมันแบบเปิดออกเห็นฟ้าสว่างสวยเห็นโลกที่มันสดใสนะคะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะด้วยความที่มันบังคับใจตัวเองตลอดเวลาในการอ่านหนังสือในการเรียนลงไปกี่เล่มต้องสอบให้ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินเข้าไปเรียนใหม่ไม่มีเงินไปลงทะเบียนใหม่นะคะคือมันไม่เยอะก็จริงรามเรียนถูกก็จริงสมัยก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินเราไม่ได้มีเงินลงเรียนซ้ำๆบ่อยๆเราไม่ได้มีเงินที่จะทำให้เราแบบสบายในการเรียนหนังสือเราก็เลยคุมตัวเองให้ลงกี่เล่มแล้วให้มันสอบผ่านให้ได้มากที่สุดลง10เล่มให้มันผ่านได้9เล่มนะคะ8เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือให้ตกน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ถ้าอยากผ่านก็คือห้ามไปสัมมาเลเทเมาห้ามไปเสเพลไปที่ใดก็ตามก็ต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะคะบังคับจิตบังคับใจตัวเองมากๆแล้วมาทำงานก็เริ่มดีขึ้นแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ฟังท่านพูดเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็เคยบังคับใจบังคับตัวเองมาตลอดเวลาถ้าเราอยากทำสิ่งนี้จริงๆอ่ะเราก็ต้องบังคับสิก็เลยเริ่มบังคับจิตตัวเองในการทำนะฮะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่เคยปล่อยล่องลอยนู่นนี่นั่นเลื่อนลอยไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราไม่เคยฝึกที่จะบังคับมันเลยมันก็จะคือลงหลักไม่ได้สักทีอ่ะมันเหมือนปักแล้วมันก็ล้มมันปักแล้วก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงการทำปฏิบัติธรรมแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะเราทำแบบสบายนะอย่างที่หลวงตาสอนเราเนี่ยคือแบบสบายสบายอ่ะไม่ได้แบบเคร่งมากเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติแบบเคร่งมากท่านปฏิบัติแบบเคร่งแล้วท่านก็คือท่านก็แบบผ่อนแล้วก็เคร่งอีกท่านก็ผ่อนแล้วก็เคร่งอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือท่านฝึกจิตนะฮะนั่นแหละแต่เนี่ยของเราเนี่ยเน้นทุกครั้งทุกอิริยาบถที่จิตระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเราก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ตึงมากเกินไปมันก็ไม่ได้หย่อนมากเกินไปเนี่ยแหละดีพอดีพอดีบางทีมันก็แวบออกไปบางทีมันก็กลับมาบางทีก็แวบออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้สึกว่าอันเนี้ยเหมาะกับจริตของคนที่มีเวลาแล้วก็มีเวลาถึงว่าไม่ต้องเครียดเรื่องการทำงานไม่ต้องมีงานประจำแต่บางคนที่มีทำงานประจำก็กำหนดแบบนี้ก็สามารถทำได้ในทุกครั้งที่จิตระลึกได้เวลามันว่างเยอะอยู่แล้วอ่ะอยู่ที่ว่าคุณจะทำไหมบางคนงานที่มันไม่ว่างเลยอันนี้เราก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าใครอยากปฏิบัติเขาก็จะหาช่องทางเขาเองว่าเขาจะปฏิบัติวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือใดๆก็ตามนะคะขับรถกลับบ้านก็ทำได้ภาวนาไปกับขับรถมาทำงานก็ทำได้ตื่นแต่เช้าหน่อยหัดนั่งสมาธิสัก5นาทีก็ทำได้อยู่ที่ว่าเราอยากทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำได้ทุกคนค่ะเพราะว่าคนเราถ้าเรารักเรารักอะไรเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเราจะหาช่องว่างในการทำเราจะหาช่องที่มันเหมาะเวลาที่มันเหมาะมันควรที่สมควรทำได้นะคะมันจะพยายามทำให้ได้นะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจสำหรับคนที่ตั้งใจทำแล้วก็เข้าใจคนที่จิตใจอ่อนแอสู้กับจิตไม่ได้บางทีว่างมากเลยแต่ว่าสู้กับจิตไม่ได้ก็มีก็เข้าใจนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดแล้วท่านมีแรงกำลังใจขอให้ท่านไปจับไปกอดขาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นๆเพราะว่าแสดงว่าท่านน่ะเคยมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับท่านมาท่านถึงฟังแล้วจับจิตจับใจอยากปฏิบัติธรรมมากเลยนั่นแสดงว่าท่านน่ะเคยเกี่ยวพันกับท่านมามีความเกี่ยวข้องกับท่านมาขอให้ใช้เนี่ยเว
วลาโอกาสสถานที่ที่เราได้มาเจอท่านน่ะในการตั้งมั่นในการปฏิบัติสิ่งที่ดิฉันเน้นไม่ใช่อะไรนะคะดิฉันเน้นเพื่อตัวท่านเองเพราะดิฉันอยากให้ท่านน่ะมีความทุกข์น้อยมากกว่าความสุขมีความทุกข์น้อยมากกว่ามีความทุกข์น้อยในการใช้ชีวิตถามว่ามีทุกข์ไหมมันก็มีบ้างแหละมันก็เจอนั่นเจอนี่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยเดินไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมีที่พึ่งทางใจยังมีที่ยึดเหนี่ยวยังคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังก้าวผ่านไปได้ไม่ว่าจะไปเจออะไรเล็กน้อยใหญ่ขนาดไหนก็ตามอะไรเงี้ยนะคะดิฉันเป็นคนที่เครียดไม่ได้เนาะดิฉันก็เลยอาจจะแนะนำในแนวทางแบบนี้ว่าก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปกดกายสังขารมากก็ทำนี่แหละสะดวกยืนเดินนั่งนอนทำไปทุกอิริยาบถนะคะมันจะไวขึ้นแล้วใจมันก็จะมีความเบาได้ไวขึ้นความเพลินความร่มเย็นเป็นสุขข้างในได้ไวขึ้นถ้าเราทำนิดๆหน่อยๆเราติดแต่ทางโลกอารมณ์เราไปทางโลกนะคะเราก็ไหลไปกับทางโลกตลอดเวลาเราโกหกตัวเองไม่ได้อะถ้าดิฉันไม่ได้ทำแบบกรรมฐานดิฉันก็คงจะล่องลอยของดิฉันเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะถ้าจะให้ดิฉันมานั่งสวดเฉพาะเป็นช่วงหรือว่าเฉพาะตอนกลางคืนอย่างเดียวหรือว่าตอนเช้าอย่างเดียวกลางคืนหรือว่าตอนเช้าตอนกลางคืนอย่างเดียวเนี่ยดิฉันก็คงล่องลอยเหมือนกันในระหว่างวันเนี่ยตั้งแต่เวลาวางไปตั้งแต่แปดโมงจนถึงสองทุ่มเนี่ยดิฉันก็คงจะล่องลอยไปนั่นไปนี่ติดนั่นติดนี่ในการสิ่งที่ดูนะฮะเหมือนกันไม่ได้ต่างจากพวกท่านเลยถ้าดิฉันไม่ได้กำหนดการทำแบบกรรมฐานนะฮะและเนี้ยเมื่อเราเห็นแล้วว่าโอเคเราไม่อยากล่องลอยเราไม่อยากให้จิตเราฟุ้งเหมือนสมัยเรารู้ความขึ้นมาตั้งแต่มัธยมตั้งแต่มหาลัยตั้งแต่เริ่มทำงานเนี่ยเราก็ต้องหาที่จับให้มันละให้จิตมันจับละการฝึกกรรมฐานหลวงตาว่าต้องหาหลักให้จิตจับถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็จะหลุดแล้วก็ล่องลอยไปทางโลกอะค่ะนะหากำหนดจิตให้มันทำให้งานให้จิตมันทำงานว่าหน้าที่ของแกคืออะไรให้เราคิดในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันมีกายหยาบแล้วก็อธิสมารกายที่อยู่ข้างในฉะนั้นเนี่ยเราก็ยกงานทางจิตทางการปฏิบัติธรรมทางการภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเนี่ยให้อธิสมารกายมันทำงานทางกายเนี่ยเราก็ทำไปนะคะนั่นแหละดิฉันคิดแบบนี้นะดิฉันอาจจะคิดแปลกก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิฉันคิดแบบนี้ว่าโอเคงานภาวนาเนี่ยแกไปทำนะนาดแบบอธิสมารกายข้างในเนี่ยไปทำนะแกถ้างานทางโลกเดี๋ยวฉันจะทำเองเพราะว่าจิตมันมีเฉพาะรูปธรรมรามธรรมไม่มีรูปธรรมเราเนี่ยมีรูปธรรมเราก็เลยโอเคงานที่ฉันจับต้องทำนั่นทำนี่ไปนั่นไปนี่เนี่ยฉันจะเป็นคนทำหน้าที่แกไม่ต้องทำอะไรทำภาวนาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะภาวนาแผ่เมตตาไปอนุโมทนาบุญไปเนี่ยนะฮะลองทำดูอยากให้หลายๆคนที่มีความทุกข์ลองทำดูดิฉันได้แค่แนะนำนะดิฉันได้แค่แนะนำดิฉันก็เข้าใจว่าได้แค่แนะนำแล้วการที่จะแนะนำได้ก็คือแนะนำเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันได้ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็โอ๊ยมึงเบาอีอย่างนี่มันพูดอะไรเนี่ยมันเพ้อเจ้อมากเลยอะไรเงี้ยนะคะมันล่องลอยมากเลยอีคนนี้อะไรเงี้ยนะคะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าดิฉันได้แค่แนะนำเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปูเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับดิฉันอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาถึงจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดเชื่อในสิ่งที่เราแนะนำแล้วเราก็จะสามารถสร้างแรงกำลังใจให้เขาได้ก็คือคนต่างๆที่ได้เข้ามาปฏิบัติแล้วได้ค่อยๆทำไปอย่างที่เราแนะนำเพราะเราก็ไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเหมือนกันเลยนะฮะนั่นแหละก็เข้าใจในสิ่งนี้นะคะใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเยอะมากเลยก็เข้ามาแบบๆแล้วก็หายไปแล้วก็เข้าใจนะนั่นแหละใครที่ไปเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดไปเจอบุคคลท่านใดที่เรารู้สึกแรงกำลังใจหนักแน่นมากเลยแสดงว่าเราเคยเกี่ยวพันกับเขามานะคะให้เขาเป็นแรงกำลังใจเราในการปฏิบัติธรรมเดินต่อนะมันยากอ่ะมันยากสำหรับที่จะมาชวนคนว่าสวดมนต์กรรมฐานสิคะแผ่เมตตาบันทึกบุญสิคะโอ้ยขนาดหลวงตาพูดหลวงตายังบอกเลยว่าสอนไปเยอะๆเนี่ยก็
ทะลุไม่เยอะหรอกหลวงตาบอกขนาดหลวงตามีบารมีเยอะกว่าเรานะหลวงตามีบารมีเยอะกว่าเรามีบริวารน่าจะเยอะกว่าเราเยอะมากๆอ่ะหลวงตาท่านบอกว่ามันยากที่จะทำให้เขาเชื่อหรือว่าให้เขาปฏิบัติตามนะให้เขาเกิดการมีความตั้งมั่นนะฮะนั่นแหละเนาะเราเนี่ยยิ่งมาน้อยเลยเนี่ยเราก็อยู่ในเพศคารวาสอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งน้อยไปใหญ่เลยการที่จะไปบอกคนให้สวดมนต์ให้ปฏิบัติธรรมให้แผ่เมตตาให้อนุโมทนาบุญให้ทำทุกริยบทให้ได้นะคะกายสว่างจิตสว่างเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆเนี่ยเรามาบอกเขาเนี่ยเขายิ่งจะไม่เชื่อเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเฉพาะกลุ่มแล้วกันเนาะกลุ่มที่เอาเฉพาะกลุ่มแล้วกันกลุ่มที่มาเจอกันแล้วเกิดแรงกำลังใจในการเดินนะคะค่อยๆไปฝึกไปหลวงตาบอกฝึกไปนานๆเนี่ยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเซนเราแม่นขึ้นเมื่อเซนเราแม่นขึ้นเราใช้เซนนี่แหละในการดำรงชีวิตนะคะเช่นให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะรู้สึกว่าไม่สมควรไปไม่อยากไปไม่น่าคบไม่น่าไว้วางใจว่ะไม่น่าเชื่อว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วการที่ภาวนาตลอดเวลาเพื่อนทางรู้วิญญาณเยอะนะคะเขาจะบอกอย่าเชื่อมันนะอย่าเชื่อมันนะเขาจะคอยดูแลคุ้มครองเราดีมากเลยนะโลกวิญญาณนะคะเขามีจริงไม่ว่าจะเป็นภูมิเจ้าที่อะไรก็ตามเช่นเราทำงานที่ไหนเขาจะมีภูมิต่างๆนะที่ทำงานเราบุคคลสำคัญที่เขาเป็นเทพเทวดาแล้วเขาดูแลสถานที่นั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาได้บุญจากเราบ่อยๆนะคิดดูว่าเราจะเป็นที่รักของเขาขนาดไหนนะฮะนั่นแหละเขาจะคอยดูแลเราแล้วก็ขอเขานะคะว่าดูแลกันนะคะอย่าให้มีอะไรเข้ามาไม่ดีนะอะไรที่เข้ามาไม่ดีก็ขอให้เตือนขอให้ปัดเป่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะผีเยอะมากเลยนะคะในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นประโยชน์กับพวกเขาเราก็ขอให้พวกเขาดูแลเราให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะเนาะค่อยๆทำไปค่ะค่อยๆทำไปไม่ได้ยากนะคะถ้าเราฝึกถ้าเราเป็นคนที่ชอบความท้าทายอะค่ะเราเป็นคนที่มีความยิ่งใครว่ายากยิ่งใครบอกว่ามันทำไม่ได้ถ้าเราเป็นคนมีจริตอีกแบบนึงเรายิ่งอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเรายิ่งบังคับตัวเองให้ทำให้ทำเพื่อที่เราจะได้เป็นประโยชน์เหมือนดวงตาบอกว่าทำไปเถอะนี่แหละยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแผ่เมตตาไปไม่ว่ากายจะไปไหนก็ตามไปเป็นประโยชน์กับที่นั่นใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นประโยชน์กับสิ่งต่างๆที่เขาไปรู้เห็นสัมผัสแต่ต้องได้ยินได้ฟังท่านบอกว่าทำไปเนี่ยสัก5ปี10ปีหรือว่าทำไปเนี่ยจนแก่เนี่ยแกจะมีประโยชน์ขนาดไหนท่านพูดอะค่ะดิฉันน่ะคิดตามเว้ยลูกอยากรู้จริงเลยเนี่ยถ้าลูกทำไปเรื่อยๆใช้ความเพียรสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยลูกอะจะได้รับรู้อะไรลูกจะเป็นประโยชน์ขนาดไหนลูกจะสามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ขนาดไหนเนี่ยลูกอยากคุยกับเขาได้อะลูกจะได้เอามาเล่าให้คนอื่นได้ยินได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราคิดตามจินตนาการตามในสิ่งที่ท่านพูดแหละเวลาท่านพูดนะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็นเวลาฟังมันทำให้เราเกิดความอยากเมื่อความอยากก็เลยทำให้เราเกิดความเพียรในการปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะทุกวันทุกเดือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำไปเรื่อยนะฮะนั่นแหละมันเกิดความอยากใช้กิเลสละกิเลสอย่างที่ท่านพูดเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากฝึกอยากปฏิบัตินะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังว่าความอยากถ้าอยากในสิ่งที่ดีมันก็ดีท่านบอกว่าเราเกิดการบันทึกตลอดเวลาหูตาจมูกลิ้นกายใจบันทึกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีด้วยความที่เรากำหนดไม่ได้เราก็เลยบันทึกสเปะสปะเนาะและทีเนี้ยเวลาเรามาฝึกปฏิบัติธรรมอ่ะท่านให้เราใช้จิตจับอยู่คำภาวนาคำแผ่เมตตาคำอนุโมทนาบุญบันทึกบุญมันเป็นการเหมือนเราฝึกจิตว่าจับแต่สิ่งดีนะจับแต่สิ่งดีนะอยู่กับสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ประเสริฐและของการเกิดเป็นมนุษย์นะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดและของการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทำบุญทำทานไปเหมือนมันตีกรอบให้จิตเดินนะคะเหมือนตีกรอบให้จิตทำอ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยหนีจากกรอบเนี้ยเวลาเราบังคับมันให้ทำนะคะตอนแรกมันก็จะมีหลุดล่องๆลอยๆเรื่อยเปื่อยอยู่นะคะเยอะมากเรื่อยเปื่อยเยอะมากและทีเนี้ยเมื่อฝึกให้มันทำมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดสู้กับเราอยู่ว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องทำมันเนี่ยฉันรู้สึกขี้เกียจนะฉันรู้สึกไม่สนุกนะฉันรู้สึกไม่เพลินนะฉันรู้สึกอยากไปคิดนั่นคิดนี่ล่องลอยไปกับ
สิ่งต่างๆนะคะเวลาเราบังคับให้มันก็จะรู้สึกสู้กับเรากลับเหมือนจิตสู้กลับอะค่ะสู้กลับแล้วก็โจมตีเราเป็นระยะระยะเหมือนกันนะคะนั่นแหละโจมตีในให้เราคิดไม่ดีค่ะให้เราคิดไม่ดีให้เราเหมือนทำให้เรารู้สึกขี้เกียจบางทีก็เห็นไหมเนี่ยแกไม่สบายวันนี้ปวดท้องวันนี้ปวดหัววันนี้ปวดนั่นนี่นั่งไม่สวดไม่ได้หรอกนอนดีกว่าไม่ต้องทำดีกว่าวันนี้มันก็โจมตีเราแบบนี้นะคะถ้าเรารู้เท่าทันก็เออไม่เป็นไรนะคะเราก็จะนั่งสวดได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเออถ้าไม่นั่งสวดก็นอนสวดแกคิดแกอย่ามาคิดว่าแกจะได้หลับไปโดยที่แกล่องลอยเลื่อนลอยอะไรเงี้ยนะคือเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้มันล่องลอยเลื่อนลอยฟุ้งไปเนี่ยมานานมากแล้วฉะนั้นเวลามาปฏิบัติเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็เอาครึ่งๆแล้วกันกะว่าแกจะมีอายุสัก80อะไรเงี้ยนะ80ช่วงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลืมตาดูโลกกันถึง40เนี่ยแกก็ล่องลอยมาพอแล้วเรียนรู้นั่นนี่มาพอแล้วหลังจากนี้ไปจนถึง80เนี่ยแกก็จัดให้มันเต็มๆทำให้มันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาทำมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะคอยพิสูจน์สังเกตพิจารณาจิตตัวเองนะคะหลวงตาบอกว่าปฏิบัติธรรมไปนานๆถ้าบวชจิตบ่อยๆนะความคิดคำพูดนะมันจะเป็นพระหลวงตาบอกนะคะมันจะเป็นพระเพราะว่ามันบันทึกแต่สิ่งดีคือด้วยความที่บวชจิตนะคะบวชจิตเป็นระยะหรือว่าบวชจิตในทุกคืนที่เรากราบพระนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะหลวงตาว่าทำไปนานๆเข้าข้างในมันจะเป็นพระท่านพูดอย่างนี้นะคะนั่นแหละเนาะไปค่อยทำไปเนาะเมื่อเราไม่สามารถกายวิเวกได้แล้วก็ใช้จิตวิเวกเอาหลวงตาบอกนะคะคือกายต้องอยู่กับผู้คนน่ะต้องอยู่กับพี่ที่ทำงานน้องที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพหรืออะไรก็ตามนะคะก็พยายามหามุมเล็กๆที่เราได้เบรกเราได้หยุดอะไรเงี้ยฮะเช่นกินข้าวเที่ยงหรืออะไรก็ตามหรือเบรกกินนั่นกินนี่อย่างเงี้ยมันถ้ามันชินในการภาวนามันจะผุดขึ้นมาเลยค่ะมุมเล็กๆเวลาช่วงเวลาสั้นๆมันสามารถทำได้บางคนเขาใช้หัวในการคิดคำนวณในการทำงานแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้คิดตลอดเวลาในเรื่องงานนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชินเนี่ยมันจะค่อยๆดีดขึ้นมาเป็นระยะนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปเหมือนที่ดิฉันสมัยที่มาปฏิบัติธรรมแบบฝึกจิตกรรมฐานใหม่ๆฝึกให้จิตมันกำหนดจับคำภาวนานะคะดิฉันทำนั่นทำนี่เอ้าทำไมดิฉันสวดภาวนาอยู่เนี่ยทำไมฉันภาวนาอยู่ฉันเดินทำนั่นเดินทำนี่ทำไมมารู้ตัวนะคะได้ยินตัวเองอ่ะได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นในจิตนะคะว่าเอ้าภาวนาอยู่เหรอไม่ได้เขียนไม่ได้ขึ้นมาเฉพาะนะโมพุทธายะนะขึ้นมาตอนท้ายขึ้นมาตอนกลางใดๆก็ตามที่เราแบบเหมือนจิตมันฟึบเข้ามาแล้วเราได้ยินเสียงตัวเองสวดมนต์นะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้นะอันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะถ้าใครที่ทำได้อยู่แล้วเขาเข้าใจอ่ะเขาฟังเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาก็ประสบพบเจอแบบที่ดิฉันเล่านี่แหละนะคะเพราะว่าเราฟังหลวงตามาแล้วก็ฟังเวลาเรามาทำแล้วก็อ๋อเราก็เข้าใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเวลาดิฉันมาเล่าต่อเนี่ยคนอื่นก็เข้าใจเพราะว่าคนอื่นก็ได้ลงมือทำแล้วก็พิจารณาเห็นในสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะนั่นแหละเนาะหลวงตาก็เน้นค่ะให้เราแผ่เมตตาบ่อยๆเพื่อให้จิตมันเบาจิตเบาคือจิตพรหมนะจิตไม่รำคาญจิตเบาจิตไม่รำคาญคือจิตพรหมถึงรำคาญก็ไม่นานนี่ไม่ใช่ว่าเป็น3ชั่วโมงนะคะไม่ใช่เป็น2ชั่วโมงนะแฟบๆมันก็หายละเดินแค่เดินผ่านไปเอ้าอารมณ์ที่ไม่ดีมันเริ่มมันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไวมากเลยคือรับก็ไวออกก็ไวถ้าเราฝึกนะคะรับมาก็ไวรู้เห็นเข้าใจฟึบแล้วก็ออกก็ไวออกจากอารมณ์นั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเราอยู่ทางโลกแบบเดิมรับเราสิ่งไม่ดีมาโอ้อยู่นานมากเลยบางทียิ่งคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วเก็บนะคะเหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันถ้าดิฉันโกรธใครเนี่ยดิฉันโกรธข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามหลายปีเลยดิฉันเป็นคนที่ไม่พูดก็จริงไม่ด่าไม่ว่าไม่เสียดสีใดๆก็จริงบางทีอะค่ะแต่มึงอย่าคิดนะกูจะให้อภัยมึง เป็นคนที่แบบตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วก็เป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นมากเลยนะคะเจ้าคิดเจ้าแค้นผ่านไปหลายปีผ่านไป5ปี10ปีแกก็ยังเป็นเจ้ากรรมในเวรฉันอยู่ฉันก็ยังเป็นเจ้ากรรมในเวรแกอยู่อะไรนะคะเป็นคนที่นิสัยเป็นแบบนี้เวลามาปฏิบัติธรรมก็เลยพยายามสละ
อะไรก็ตามคนไหนก็ตามที่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราเครียดแค้นเราเสียใจเราโกรธมันเราจองล้างจองผ่านมันก็ค่อยๆขออโหสิกรรมตัดกรรมที่ตัวเราให้เรากล่าวหลวงตาบอกว่าให้ตัดที่ตัวเราเพราะว่ามันอะถ้ายิ่งมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะไม่รู้หรอกหลวงตาบอกให้ตัดที่ตัวเราว่าใครก็ตามที่ข้าพเจ้าเคยทำร้ายเขาไว้ขอให้เขาอะเอาโหสิกรรมให้เราแล้วการที่เราจะให้ขอเอาโหสิกรรมให้เราสมมติว่าเขาอยู่ลูกวิญญาณนะเป็นสัมภเวสีเนี่ยมันยากเพราะว่าเราไปขอมันเฉยๆเราไปจัดการชีวิตมันแล้วแล้วเราไปขอมันว่าขอโทษนะแกฉันขอโทษนะอย่างเงี้ยมันก็คงจะยากนะเราก็เลยว่าเฮ้ยในเมื่อฉันมาปฏิบัติธรรมว่ะก็บอกว่าขอให้เขานะเอาโหสิกรรมให้เราทุกบุญทุกกุศลที่ฉันได้ทำเนี่ยฉันจะแผ่ให้เธอนะฉันจะขอให้เนี่ยขอให้บุญกุศลใดๆสวดมนต์ภาวนาทำบุญทำทานใดๆก็ตามรักษาศีลอะไรก็ตามเนี่ยขอให้บุญนั้นน่ะเธอมีส่วนร่วมโอเคเรารู้สึกว่าเออดีว่ะแล้วยังมีสิ่งไปเสนอเขาว่าเฮ้ยเนี่ยฉันให้เธอฉันขอขมากรรมเธอให้เธออภัยให้ฉันฉันทำสิ่งนี้ให้เธอนะมันยังฟังดูดีอะนะคะไม่ใช่ว่าไปขอกันเฉยๆโดยที่แบบให้เขาหายโกรธเราอะโดยที่เราไม่ได้มีอะไรไปแสดงถึงความจริงใจของเราเลยที่ฉันคิดแบบนั้นนะแล้วหลวงตาก็บอกว่าถ้าใครที่เคยทำเราก็อภัยให้เขาอภัยให้เขาไม่ติดเวรติดกรรมกันมันตัดสายใยที่เราค่ะเราเป็นคนที่ตัดสายใยออกไปนะคะเราไม่ผูกกรรมกับใครที่ทำร้ายเราไว้นะคะนั่นแหละหลวงตาว่าให้เริ่มที่เรานะคะให้เริ่มที่เราเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราพิจารณาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาใดๆก็ตามรู้สึกว่ามันได้อะไรเนี่ยมันได้อะไรแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วพิจารณาเป็นเราจะบอกว่าโอ้บุญแปลงเป็นทุกอย่างจริงๆแปลงเป็นเรื่องความเรียบราบเรียบในชีวิตให้ใจมันร่มเย็นเป็นสุดแปลงให้บ้านมันเย็นเพราะว่าพลังงานเย็นอยู่กับเรานำมาตลอดเวลาเราเป็นแม่เหล็กดึงพลังงานน้อมพลังงานดีๆมาตลอดเวลาทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนี่คือผลของบุญนะฮะผลของบุญอุปสรรคในการใช้ชีวิตมันน้อยลงท่านบอกว่าถ้าบุญเราเยอะอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราก็น้อยลงนะฮะดิฉันน่ะถ้าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติดิฉันจะไม่ค่อยเชื่อนะฮะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ๊มันคิดไม่ออกง่ายๆมันพิจารณาไม่ออกมันพิจารณาไม่ออกแต่จริงๆแล้วคำที่ท่านพูดอะคือความจริงแท้แน่นอนเช่นบุญจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราง่ายขึ้นเราอุปสรรคในการใช้ชีวิตได้ลงบุญแปลงเป็นทุกอย่างได้เนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยค่ะคิดไม่ออกเพราะปัญญามันพิจารณาสิ่งนั้นไม่แตกในสิ่งที่ท่านพูดนะคะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดแต่เวลามาปฏิบัติแล้วมันเริ่มเข้าใจเรื่องพลังงานนะคะบอกโอ้เป็นแบบนี้นี่เองไม่น่าล่ะท่านถึงให้เราฝึกจิตให้จิตอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นพลังงานที่เย็นให้อยู่กับพลังงานดีๆอยู่กับพลังงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำคุณความดีไว้เราอนุโมทนาบุญในกับทุกอย่างที่คนอื่นทำความดีมันเป็นพลังงานเย็นพลังงานเบาพลังงานที่มันมีความสุขนะคะเราก็เลยเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราเริ่มสัมผัสได้ค่ะก่อนที่จะสัมผัสได้ถ้าไม่ลงมือทำมันก็สัมผัสไม่ได้เพราะจิตมันไม่ละเอียดจิตมันหยาบกระด้างอะไรเงี้ยมันจะไปสัมผัสอะไรได้คะแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มจิตละเอียดมากขึ้นมันเริ่มสัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้เราก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อพลังงานมันเป็นแบบนี้อ๋อความเย็นเบาสบายมันเป็นแบบนี้มันอันดับแรกมันจะเห็นที่จิตตัวเองก่อนตัวเองปฏิบัติตัวเองจะได้รับรู้เข้าใจที่ใจตัวเองก่อนหลังจากนั้นค่อยๆพิจารณาสิ่งรอบข้างเป็นนะฮะไม่ใช่มาปฏิบัติแล้วไปพิจารณาผู้อื่นนะฮะมันไม่ได้อะดิฉันว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้าใจตัวเองมันจะไปเข้าใจผู้อื่นได้ยังไงนะคะฉะนั้นต้องเห็นที่ตัวเองก่อนเพราะว่ามีหลายอย่างมากเลยที่หลวงตาพูดแล้วดิฉันบอกว่ามันจะวางใจได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเราไปเห็นผู้อื่นทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไปรู้สึกเฉยๆกับเขาได้ไงคะเราจะมีอารมณ์ร่วมว่าไปด่าไปว่าไปมันอันนี้นั่นนะคะเรารู้สึกว่าเราวางใจไม่ได้นะวางใจที่จะคิดไม่ได้วางใจที่จะพูดไม่ได้ว่าเออปล่อยมันไปอะไรเงี้ยเรื่องของมันอะไรเงี้ยมันวางใจไม่ได้เราจะคิดแบบนั้นแต่เวลามันปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกโอ้เขาหลงผิดต่อให้เราไปบอกเขามันก็ไม่ได้ทำให้เขาเชื่อเราหรอกนะนอกจากว่าเขาขอความช่วยเหลือเช่น
ถ้าไปแนะนำคนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเรารู้จักเป็นเพื่อนเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เปิดใจที่จะรับนะเขาจะเราบอกไปมันก็แค่ผ่านหูไปแต่เขาบอกว่าพี่นาทำยังไงดีวะพี่นาเนี่ยตอนนี้หนูเป็นแบบนี้บอกว่าเออแกพี่ว่าทำแบบนี้ดีไหมไปรักษาศีลไปบวชชีพามไปนั่งปฏิบัติธรรมดีไหมแกสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วแกอุทิศให้จริงๆเลยกับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแกหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรแกเนี่ยที่ทำให้แกเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีอ่ะเขาตั้งใจถามเราก็จริงแต่บางทีเขาก็ยังไม่ได้ทำบอกว่าหนูจะทำอยู่พี่หนูจะทำอยู่ตัวนี้ไม่ได้ทำสักทียังไม่มีเวลาหนูยังไม่มีโอกาสอะไรก็ว่าไปนะฮะบางคนตั้งใจถามแล้วก็นำไปปฏิบัติแต่บางคนตั้งใจถามแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะนั่นแหละก็เข้าใจทุกคนเลยเข้าใจทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามเข้าใจว่าคนเรามันมีเวลาโอกาสสถานที่ที่มันต่างกันบางทีมันยังไม่เปิดหลวงอย่างที่หลวงปู่ท่านบอกแล้วว่าการที่เราจะไปยัดเยียดธรรมะให้คนที่เขายังไม่พร้อมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับหลวงปู่บอกแต่ถ้ามันถึงวันเวลาโอกาสของเขาสถานที่ของเขาที่มันเหมาะสมเขาอาจจะตั้งใจปฏิบัติจนเลยเราไปก็ได้อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านคำในสิ่งที่ท่านเขียนแล้วก็มาพิจารณาตามแล้วบอกว่าเออก็คงเป็นเหมือนเราอยู่ครั้งหนึ่งเราอ่านข้อความธรรมะเราฟังธรรมะเราอยากทำในสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราอยากทำในการภาวนาเราอยากทำให้ได้จริงๆเราก็ไม่เคยสามารถทำได้เพราะเราจะรู้สึกว่ามันจะทำได้ไงคะมันจะทำได้ไงคะลูกเป็นคฤหัสถ์ลูกไม่มีแรงกำลังใจเลยค่ะลูกทำงานทางโลกเยอะมากลูกเหนื่อยมากเลยค่ะลูกทำไม่ได้หรอกค่ะมันก็เป็นแบบนี้นี่คืออันนี้ดิฉันนะคะดิฉันสมัยก่อนนี่แหละอ่านคำสอนของหลวงปู่แล้วก็เลยเข้าใจว่าเออมันยังไม่ถึงวันเวลาโอกาสของเขาการที่เราจะไปยัดเยียดเขาก็ไม่สามารถทำได้นะคะนั่นแหละเนาะก็บางทีอะค่ะทั้งภพทั้งชาติเนี่ยทั้งชาติภพเนี่ยไม่ได้ทำเลยก็มีเพราะว่าติดนะแต่ทำทานอะทำนะบางคนที่ทำทานก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าก็บางวาระเวลาโอกาสปีละครั้งสองครั้งก็ว่าไปแล้วแต่คนนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาอยากทำแบบไม่อยากทำทานอย่างเดียวอะอยากปฏิบัติแบบจริงจริงจังๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบเหมือนสู้กันกับเรื่องกับอารมณ์ทางโลกอะในการปฏิบัติด้วยทำทานทำมันก็จบอะมันไม่ได้มาต้องมาย้ำๆซ้ำๆเหมือนการภาวนาเหมือนการแผ่เมตตาเหมือนการอนุโมทนาบุญนะฮะมันไม่ต้องมาคอยย้ำจิตให้ทำภาวนาไอ้ทำทานเนี่ยหย่อนลงไปโอนเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปถวายก็จบนะฮะแต่การภาวนาเนี่ยมันต้องย้ำจิตตัวเองเสมอให้ทำให้มันจนมันรู้สึกมันแรกๆอะค่ะจนจิตมันรู้สึกว่าโอ๊ยวุ่นวายกูจังเลยว่ะอะไรเงี้ยนะคะจิตมันจะรู้สึกหงุดหงิดนะที่เราแบบต้องภาวนานะต้องแผ่เมตตานะต้องอนุโมทนาบุญนะมันก็จะบอกว่าทำไมไม่ปล่อยให้กูล่องลอยบ้างเนี่ยทำไมต้องบังคับกูขนาดนี้วะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะคือจิตดิฉันนะจะสู้กับดิฉันเยอะมากเลยสมัยที่ดิฉันเริ่มมาปฏิบัติใหม่ๆมันรู้สึกมันหงุดหงิดนะคะที่มันต้องบังคับมันอะมันรู้สึกว่าเราอะบังคับจิตแล้วจิตมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยผู้พูดนะเห็นจิตตัวเองสมัยที่มาบังคับมันใหม่ๆนะฮะแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ปวดมันก็โจมตีดิฉันหนักมากเลยมันก็เหมือนมันนั่งหัวล้อแล้วมันคุยต่อหน้าดิฉันนะว่าเห็นไหมแกสวดมนต์แกก็ยังป่วยอยู่แกก็ยังไม่สบายอยู่แกก็ยังติดโควิดอยู่เห็นไหมแกก็เป็นอยู่เห็นไหมแกสวดไปทำไมแกสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาไปทำไมแกได้อะไรเห็นไหมไม่เห็นมีใครมาช่วยแกเลยมันก็จะพูดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าจิตดิฉันนะคุยกับดิฉันแล้วสู้กับดิฉันเพื่อไม่อยากให้ดิฉันปฏิบัติตอนที่ดิฉันตั้งจิตใหม่ๆเนี่ยมันโจมตีดิฉันเยอะมากเลยว่าโอ๊ยจะทำไปทำไมสวดมนต์ภาวนาทำไปทำไมจะมาปฏิบัติรักษาศีลทำไมแกไม่ต้องทำหรอกทำไปแกก็ไม่ได้อะไรหรอกทั้งที่ดิฉันเนี่ยแค่ว่าจะเริ่มทำนะคะมันโจมตีดิฉันก่อนแล้วดิฉันบอกว่าไม่ฉันจะทำฉันชอบในสิ่งนี้ฉันอยากทำมันก็บอกว่าหายไปถ้าเราสู้มันกลับมันก็จะหายไปแล้วสักระยะหนึ่งถ้ามันมีช่องว่างให้เข้ามาโจมตีมันจะโจมตีละนะฮะบางทีโจมตีทางกายสังขารนะฮะว่า
วันนี้สวดไม่ได้วันนี้ปวดหัววันนี้ไม่สบายวันนี้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยดิฉันอะเล่าให้ฟังว่าดิฉันอะโดนโจมตีจากความรู้สึกของตัวเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งมันโจมตีดิฉันไม่ให้ดิฉันปฏิบัตินะคะแต่ดิฉันรู้ว่าสิ่งที่ว่าแม่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยดีการภาวนาดีการแผ่เมตตาก็ดีการบันทึกบุญต่างๆอนุโมทนาบุญก็ดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะการเก็บบุญกุศลต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยฝึกให้เราคิดดีพูดดีกระทำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดิฉันรู้อยู่แล้วอันเนี้ยเป็นพื้นฐานดิฉันรู้อยู่แล้วและสิ่งที่เราทำเป็นปูนดิฉันก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันบอกเลยว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะบอกเราว่าไม่ดีสิ่งที่แกจะทำน่ะมันไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้เหตุผลนะคะว่าไม่ดียังไงมันก็จะว่าไม่ดีอย่าทำไม่ได้อะไรหรอกมันก็จะพูดอย่างนี้นะคะไม่ได้อะไรหรอกแล้วไม่สบายมันก็จะมาย้ำมันก็เหมือนมานั่งหัวเราะเรานะว่าเห็นไหมแกทำเนี่ยแกสวดมนต์ภาวนามาเนี่ยแกก็ยังไม่สบายอยู่เห็นไหมแกก็ยังป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะรู้สึกแบบนี้นะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าผู้พูดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะจิตของเราอะค่ะไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งข้างนอกนะคะดิฉันไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งข้างนอกสิ่งมืดด้านมืดใดๆนะดิฉันคิดว่ามันเป็นจิตของดิฉันอีกด้านนึงนะคะเหมือนทำไมถึงคิดว่าเป็นจิตของตัวเองใช่ไหมคะคุณนาฏสมัยที่ดิฉันมีความทุกข์นะทุกข์มากๆเลยดิฉันเสียใจมากๆเลยในเรื่องผู้บ่าวสมัยผู้บ่าวคนแรกของชีวิตเนี่ยค่ะดิฉันคิดไม่ดีกับชีวิตแล้วทีนี้มันบอกว่าอีกด้านนึงบอกว่าแกจัดการมันเลยเนี่ยแกจัดการมันเลยแกก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ไงแกไม่ต้องเสียใจไงไม่ต้องเสียใจกับสิ่งนี้มันก็จะหายไปแล้วอีกด้านนึงก็จะบอกว่าอย่าทำนะมันบาปการตัดรอนชีวิตตัวเองมันบาปแล้วเนี่ยแกต้องเวียนไปเวียนมาแบบเนี้ยแกจะต้องติดภพชาติแบบเนี้ยไปนานมากเลยเพราะว่าแกตัดรอนชีวิตไขตัวเองตัดรอนชีวิตตัวเองมันบาปอีกด้านเนี่ยมันก็จะคอยโจมตีแล้วมันก็จะหายไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยเวลาเอาจิตมาจับความทุกข์มาเสียใจมาร้องไห้หรือคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เกี่ยวกับคนรักของเราเนี่ยนะคะคนรักคนพักผ้าของเราอย่างเงี้ยมันก็จะโจมตีเราอีกรอบหนึ่งแล้วจิตอีกด้านหนึ่งก็จะขึ้นมาเตือนว่าอย่าทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ต้องผ่านไปได้อยู่แล้วแหละชีวิตคนเราก็ต้องเจออะไรบ้างมันก็จะสอนเราแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นจิตของเราเองดีกว่าไม่ได้เป็นสิ่งจากข้างนอกเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติธรรมอะไรเลยมันก็ยังโจมตีเราสองฝั่งแบบนี้นะโจมตีเราแบบในเรื่องแบบนี้เวลามาปฏิบัติธรรมมันก็เลยขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วมันเห็นชัดเจนมากเลยนะคะเวลาจิตมันบอกให้ไม่ทำเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากเลยมันไม่ใช่ว่าเห็นบางๆเบาๆนะมันเห็นเตือนเราแบบเหมือนกระทุ้งเราแรงๆแกทำไปเพื่ออะไรแกทำได้ทำไมแกทำแล้วแกได้อะไรมันจะบอกดิฉันแบบนี้นะฮะนั่นแหละอันนี้ตัวผู้พูดเองนะไม่ใช่ว่าผู้พูดเนี่ยโอ้ยอินในการปฏิบัติธรรมมาแต่ไหนแต่ไรผู้พูดเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจในการสวดมนต์มากอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยค่ะยังไม่ถึงหนึ่งทีเลยผู้พูดยังทำไม่ได้เลยค่ะคิดดูว่าผู้พูดขี้เกียจขนาดไหนทำทานเนี่ยก็ทำก็จะโอ้บางวันเนี่ยอยากไปทำบุญมากเลยอยากไปทำบุญมากเลยอยากไปถวายสังฆทานมากเลยอยากไปถวายอาหารเช้าพระมากเลยเพราะว่าคลินิกมันจะมีวัดที่หนึ่งที่พัทยาเนาะตื่นไม่ไหวไม่สามารถสู้กับจิตตัวเองได้ตื่นไม่ไหวก็โอ้ยจนรู้สึกว่าทำไมฉันทำบุญน้อยจังเลยเนี่ยยิ่งมาทำงานยิ่งทำบุญน้อยมากบางเบามากทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้มีบุญกุศลใดๆเลยนะคะมันทำตั้งแต่ตอนเด็กๆกับตอนมัธยมแล้วก็ทำตอนมหาลัยก็ทำบ้างหรือว่าตอนที่อยู่กรุงเทพก็ได้ทำบ่อยกว่าตอนอยู่พัทยาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่พอรู้สึกว่ามันน้อยรู้สึกในความรู้สึกเราอะค่ะมันติดอยู่ที่จิตว่าฉันทำบุญน้อยมากเลยว่ะฉันจะไปยังไงวะเนี่ยชีวิตฉันจะอยู่ยังไงในลาโลกไปฉันจะได้มีอะไรเหมือนคนอื่นเขาไม่เนี่ยอะไรเงี้ยจะคิดแบบนี้เสมอติดในใจตลอดว่าตัวเองทำบุญน้อยติดในใจตัวเองว่าทำบุญกุศลน้อยไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยขณะแค่สวดมนต์เนี่ยเลิกจากงานมันยังทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะมันมีความรู้สึกข้างในอะค่ะว่าฉันคงอยู่ในวัฏฏะนี่แหละฉันจะได้ตกนรกไม่ว่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะเผื่อฉันทำผิดอะไรนั่นนี่นู่นฉันตกนรกแน่ๆเลยว่ะอะไรเงี้ยนะฮะคิดแบบนี้เสมอนะคะดิฉันอาจจะคิดแปลกมั้งดิฉันรู้สึกว่าดิฉันบางเบากับเรื่องของบุญ
น้อยมากเรื่องของบุญอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะมันย้ำมันย้ำในจิตนะคะมันย้ำมันเตือนในจิตว่าไม่ค่อยได้ทำบุญเลยนะแกไม่ค่อยได้ทำบุญเลยนะอยู่อย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละบางวันจนแบบตัดใจเนี่ยบอกน้องว่าบอกน้องคนที่คลินิกนะคะว่าแกพาพี่ไปเนี่ยไปถวายอาหารเช้าหน่อยสิหรือไปถวายสังฆทานหน่อยสิพี่รู้สึกว่าพี่จะไปหลายครั้งแล้วพี่ไม่เคยได้ไปเลยอะไรเงี้ยนะคะจนแบบบางทีน้องมันก็พาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะมันใกล้ๆอ่ะนะฮะก็รู้สึกกลับมารู้สึกว่าโอ้โล่งมากเลยวันนี้มีความสุขมากเลยได้ทำบุญด้วยความที่มันน้อยนะคะด้วยการทำบุญน้อยมากนะฮะนี่แหละเล่าให้ฟังค่ะว่าดิฉันเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาปฏิบัติด้วยความยากลำบากไม่ได้เข้ามาปฏิบัติด้วยความที่แบบมีจิตเป็นฐานที่ชอบในการปฏิบัติมาก่อนเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบไปปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมตามสถานปฏิบัติธรรมไปนั่งสวดมนต์ข้ามปีกับท่านใดๆก็ตามดิฉันไม่ได้มีจริตแบบนั้นมาก่อนเลยเวลาเข้ามาปฏิบัติเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงอายุที่เหลืออยู่นะฮะนั่นแหละเนาะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อมันเป็นประโยชน์แล้วเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยในการทำแบบกรรมฐานเราก็เลยอยากให้คนอื่นทำได้นะคะหลวงตาว่าการฝึกกรรมฐานต้องมีสิ่งให้จิตจับเช่นบางคนจับพุทโธจับรูปภาพพระด้วยจับรูปภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะคะนั่นแหละให้จิตระลึกถึงท่านไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะหวาดวันกลัวปัญหาต่างๆเครียดเศร้าทุกสุขใดๆก็ตามนะคะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่าถ้าไม่มีที่จับให้จิตเนี่ยมันอยู่ไม่อยู่ค่ะมันไม่อยู่จิตมันไม่จิตมันล่องลอยนะไม่มีที่จับมันก็ล่องลอยมันก็ไปจับเรื่องต่างๆอะไรนะคะการปฏิบัติกรรมฐานต้องคิดพลิกแพลงนะคะบางทีนะเหมือนจะไม่พลิกแพลงหรอกแต่มันต้องคิดพลิกแพลงในหลายๆอย่างเมื่อพลิกแพลงเป็นเนี่ยเมื่อคิดออกแล้วมันก็จะได้ปัญญาได้ปัญญาเข้าใจในสิ่งที่เราทำนะฮะเนาะหลวงตาบอกว่าใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจให้มันเกิดปัญญาท่านบอกนะให้มันเกิดปัญญาเพราะว่ามันเห็นมันพิจารณาไงคะมันพิจารณามันเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะนั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติอย่างที่ท่านสอนจริงๆท่านสอนให้เราเข้าใจในธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นคือเวียนว่ายตายเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยไม่มีใครหนีพ้นอะไรเงี้ยนะให้เรายอมรับให้เราไม่หวาดหวั่นหวั่นกลัวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะธรรมะสอนตามความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงนะคะนี่แหละปฏิบัติไปนานๆจริงๆจังๆตั้งมั่นไปหลายๆปีเข้า5ปี10ปีก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะรู้สึกโอ้อยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะความรู้สึกมันจะขึ้นมาแบบนั้นเนาะนี่แหละสายกายวิเวกไม่ได้ก็ให้จิตวิเวกหลวงตาบอกว่าให้หามุมให้มันหามุมให้จิตนะคะอย่าให้มันอยู่ทางโลกเยอะให้มันมีมุมความสงบความสุขความเบาความเพลินบ้างอะไรนะฮะเห็นไหมที่เราเห็นบางคนเนี่ยเขาสร้างบ้านให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือว่าสร้างบรรยากาศปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะให้บ้านมันร่มเย็นนะฮะแล้วเขาแบบเวลาการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับธรรมชาตินะธรรมชาติเหมือนเราจำลองขึ้นปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยในบ้านเราในสวนเราเนี่ยมันจะปฏิบัติธรรมได้ดีมากเลยเพราะว่าใจมันจะแบบมันเพลินนะคะมันเพลินในสิ่งในคำภาวนาเวลาปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับทุ่งหญ้าเขียวๆต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับนกกับหนูเนี่ยมันเพลินในการปฏิบัติแล้วมันไม่เบื่อนะฮะไม่เบื่อไม่รู้สึกว่ามันจะต้องออกไปเจอนั่นเจอนี่เจอนู่นอยู่คนเดียวก็สุขอ่ะถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราแบบเข้าไปลึกๆจริงๆอะค่ะอยู่คนเดียวนะโอ้โคตรสุขเลยอยู่คนเดียวโคตรสุขโคตรเบาโคตรเพลินเลยเหมือนมันเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่คนเดียวมันจะรู้สึกว่ามันอยู่กับโลกวิญญาณหรือว่าอยู่กับสัตว์ต่างๆหรือว่าอยู่กับนกอะไรนะฮะอยู่กับนกกับหนูกับหมากับแมวไปมันเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาสื่อสารกับเราได้แต่เราไม่ได้ยินเขาพูดหรอกแต่เวลาเราได้ยินเขาร้องจิ๊บ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 หรืออะไรก็ตามเวลาเรานั่งสวดมนต์หรือ
เราภาวนาอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาสัมผัสได้เหมือนเขารับรู้ได้ว่าเราแผ่บุญให้เขาหน้าเราสวดมนต์เผื่อแผ่พวกเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอันนี้ถ้าใครปฏิบัติธรรมแล้วอยู่กับธรรมชาติไปลองสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกแบบที่ดิฉันเล่าหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราอยู่ในท่ามกลางผู้คนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราพิจารณาในด้านนี้ไม่ได้เราก็จะเกิดการพิจารณาในด้านอื่นในการเห็นคนอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตเขาสับสนวุ่นวายกระสับกระส่ายกระวนกระวายมีความทุกข์มีความเศร้ามีความเสียใจแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ชุบชับชุบชับชุบชับเราจะเห็นแบบนั้นเราจะเห็นว่าในสังคมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคนศรัทธาคนยังนับถือศาสนาจิตใจคนเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างเราจะเกิดการพิจารณาแตกต่างแล้วแต่ว่าสถานที่ที่เราอยู่ผู้คนที่เราอยู่กับเขาองค์กรที่เราอยู่เราไปเจอสิ่งใดก็เกิดการพิจารณากับเรื่องนั้นคนที่อยู่กับธรรมชาติภาวนาแผ่เมตตาปฏิบัติธรรมธรรมชาติเขาก็เกิดการพิจารณากับสิ่งที่เขาอยู่นะกับบริเวณนั้นกับสัตว์สิงสาราสัตว์ต่างๆกับสิ่งที่เขาสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดการพิจารณาแตกต่างกันอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่อยู่ด้วยนะอยู่กับผู้คนอยู่กับสิ่งใดนะคะมันเกิดพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของณที่เราสัมผัสนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นในวันนี้เหมือนกันบางคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติเลยก็จะพิจารณาไม่ออกว่าคุณหน้าคะอยู่กับธรรมชาติมันจะพิจารณาอะไรคะคุณหน้าอะไรเงี้ยก็นี่แหละค่ะจากสัตว์สิงสาราสัตว์ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆที่เราสัมผัสนะคะอากาศธรรมชาติต่างๆนะคะนั่นแหละเนาะโอเคก็ให้กำลังใจนะคะไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะถ้าใครที่ทำได้เราจะรู้สึกโอ้คุณหน้ามันไม่ได้ยากจริงอะคุณหน้ามันก็มีอยู่3อย่างนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะบังคับดึงจิตมันให้มาทำได้บ่อยๆขนาดไหนนะคะมันสามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะมากเลยถ้าเราจิตของเรามีฐานของการปฏิบัติธรรมจิตของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอยู่กับธรรมเนี่ยเราจะใช้ฐานของจิตเราเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เยอะมากเลย